เอาละครับเราไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันก่อนนะครับพี่ชาวไปทำข่าว1สกู๊ปนะครับสำหรับอาชีพคนพิการนะครับที่ศูนย์ฝึกอาชีพนะครับเทศบาล2ชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นก็ได้ตามคุณแม่นะครับหรือว่าคุณกวางนี่แหละนะครับไปที่บ้านนะครับแล้วก็ได้พบกับน้องต้นนะครับน้องต้นกมลศักดิ์นะครับเป็นเด็กผู้พิการที่นอนติดเตียงนะครับอายุ18ปีนะครับแต่ว่าวิวัฒนาการนี่ต่ำมากเลยนะครับเราได้นั่งพูดคุยกับทางด้านคุณแม่และก็บรรดาญาติๆนะครับก็จึงมีโครงการนะครับลูกหนังติดล้อสัญจรนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่เราเก็บมาฝากกันก่อนครับสวัสดีได้เออเก่งอ่ะพี่ต้นเก่งอ่ะเขาเป็นเด็กที่ไม่พัฒนาการช้าตอน3เดือนแรกไม่รู้คุณหมอบอกว่าเด็กพวกนี้เขาจะไม่แสดงออกตอนอยู่ในท้องสมองเขาช้าแล้วเขาก็จะไม่มีพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดหรือเป็นอีกอย่างนึงคือน้ำตาลในเลือดต่ำพัฒนาการเขาแบบไม่สมบูรณ์นานไหมพี่ถึงเราถึงรู้ว่าเขาไม่ปกติ3เดือนเริ่มไม่มีการพลิกความพลิกหงายเริ่มผิดปกติหมอบอกว่าเขาเป็นพัฒนาการช้าอย่างเดียวหมอก็ยังไม่ได้บอกอะไรเยอะแยะพอ6เดือนก็เริ่มแปลกก็เลยพาไปหาหมออีกหมอก็ว่าเหมือนเดิมอาการเดิมก็คือน้องช้านะต้องพาน้องไปฝึกกายภาพนะพากันเสริมพัฒนาการให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําตามที่หมอบอกปฏิบัติแต่ว่าก็ไม่สบายเราสามารถรับรู้ใช่มั้ยพี่เขาจะแสดงทางสีหน้าว่าจะเหมือนเขาเหงาเขาแบบไม่มีแรงเหมือนเด็กอ่อนแรงอาการเหมือนเขาอ่อนแรงเพราะเลือดเขาน้อยเขาจะหนาวแบบกว่าเด็กปกติกว่าคนปกติทานข้าวเหรอพี่ป้อนเช้ากลางสามเวลาค่ะคือต้องข้าวสามเวลาเช้ากลางวันเย็นเวลาปกติเขาชอบทานอะไรครับพี่ชอบทานพวกไก่พวกหมูพวกไข่ทอดอย่างเงี้ยกินได้หมดรับประทานได้หมดส้มตำยังกินกินได้หมดทานเผ็ดได้ค่ะแต่นี่มันทานเผ็ดได้อย่างก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างงี้เขาก็จะกินใส่ผักใส่อะไรเหมือนคนปกติทั่วไปเหมือนกันเลยแต่ข้าวต้มนี่จะทานยากหน่อยเพราะว่ามันจะเกิดอาการเหมือนโอหลายพลึกไปมันจะโอ้ถ้าเป็นพวกอาหารเหลวจะกินอาหารแข็งเหมือนข้าวเหมือนคนปกตินะก็ตื่นกี่โมงอ่ะพี่8โมงกิจวัตรของเขาคือตื่นเช้ามาปุ๊บพี่ก็ต้องดูแลเลยค่ะอาบน้ำแต่งตัวให้นอนกับพี่ใช่ไหมครับไม่นอนกับน้องน้อยคนแต่ปกติก็นอนกับแม่ถ้าแม่ไม่นอนเขาก็ไม่นอนเวลาที่ไปอบรมไปเรียนต้องบอกอะไรเขาบ้างแม่ไปตื่นไม่ทันเขาตื่นไม่ทันแม่ไปก่อนบางวันก็ต้องเตรียมจัดให้เตรียมอาบน้ำแต่งตัวให้แล้วก็ทำกับข้าวไว้พ่อเขามาบางวันพ่อเขาก็ต้องทำเขาชอบร้องเพลงชอบฟังเพลงชอบเต้นอาเต้นให้ครูออนดูหน่อยชิอาเต้นให้ดูหน่อยเขาเต้นยังไงวะนะเออนั่นเนี่ยแล้วคุยกับเขาก็อารมณ์ดีค่ะก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีดูไปแล้วอารมณ์ดีมากจะก้มเล่นหมาเล่นอะไรเงี้ยจะตกคอยจะตกแม่ก็เลยบอกว่าอย่าตกนะแม่ไปเรียนไม่อย่าพลิกลงมานะตกมาเจ็บนะเป็นแผลไม่เขาก็ไม่ค่อยพลิกเขาก็อยู่ของเขาอย่างเงี้ยไม่เคยค่ะเคยแต่ตอนเล็กๆตอนประมาณ2ขวบเคยพาไปน้องไปฝึกเดินแล้วตรงนี้น้องจะเป็นคล้ายๆกับกระดูกเขาผิดรูปเนี่ยตรงนี้ใช่ค่ะกระดูกเขาผิดรูปเขาจะทรงตัวเองไม่ได้เลยยิ้มสิลูกยิ้มหน่อยพอดีวันนี้ได้มาเยี่ยมสมาชิกสมาคมคนพิการเนาะก็ได้มาเห็นการเป็นอยู่ก็คนพิการคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ต้องเป็นไปด้วยก็คือการทิ้งกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าคนพิการอย่างน้องเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เพราะฉะนั้นการมีอาชีพอยู่กับบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก็คือมีอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีสิ่งดีๆโครงการดีๆอะไรเนี่ยก็จะไม่ลืมสมาชิกคนพิการครั้งแรกเห็นรูปตอนไม่คิดว่าน้องเขาจะอย่างนี้นะบอกเห็นแค่ท่อนบนตัวนี้อาทิตย์ก่อนมีโอกาสแอบตามเขามาดูบ้านว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนก็พอมาเห็นจะบอกโอ้ทำไมชีวิตคนเราเนาะก็หวังค่ะหวังที่ว่าในนามเป็นนามครูสอนนะหวังในการถ่ายทอดอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กวางนี่หวังมากหวังอยากให้กวางเรียนจบและมีวิชาติดตัวเองสามารถเอามาประกอบอาชีพที่อยู่กับบ้านสามารถมีลูกค้ามาตัดเย็บเสื้อผ้าได้สามารถว่ามีรายได้เอามาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเพราะว่ากวางก็เล่าให้ฟังชีวิตเขาว่า
น่าสงสารมากมากเลยทีนี้ก็พยายามถามว่ากวางตั้งใจเรียนไหมตั้งใจค่ะแล้วก็บอกเขาว่าเดี๋ยวครูจะช่วยผลักดันถ้าอย่างกวางยังเปิดร้านไม่ได้ยังไม่มีอะไรกวางครูมีงานผ้าโหลครูจะส่งมาให้กวางเย็บมีคนเข้ามาติดต่อจะส่งมาแล้วจะมาตามงานเรื่อยๆค่ะจนกว่าชีวิตเขาจะเป็นอยู่ดีขึ้นมากกว่านี้พอเขาเป็นคนตัวออนเป็นคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์เนาะเป็นคนบุรีรัมย์เหมือนกันก็เราจะไม่ทิ้งกันเราจะมาตามงานเราอยู่ตลอดเวลาว่ากวางทำงานถึงไหนแล้วก็ให้กำลังใจสู้ๆเลือกที่จะทำได้ให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะปรบมือขอบคุณทางสมาคมคนพิการภาคตะวันออกและคุณณรงค์ไปวันเสาร์นะคะที่ได้มอบโอกาสให้เรานำไปประกอบอาชีพได้ให้เรามีรายได้เสริมอีกทางหนึ่งจากมีรายได้แค่จากแฟนทางเดียวเราก็ได้ดูแลลูกในบ้านของเราในเราไม่ต้องออกไปทำงานที่อื่นก็ขอบคุณครูโอนและคุณครูทุกท่านแล้วก็นายกแล้วก็ทางสมาคมคนพิการภาคตะวันออกที่มามอบโอกาสนี้ให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมงานของเรามาที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับวันนี้ทีมงานของเรามาเยี่ยมเยือนนะครับได้หลายประเด็นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับเราแวะมาที่บ้านพี่กวางนะครับเป็นหนึ่งสมาชิกในการฝึกอบรมนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับที่เราได้รับรู้นะครับเรื่องความพิการของน้องตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับก็คือครอบครัวของพี่กวางแล้วก็น้องต้นชื่ออะไรนะฮะกมลศักดิ์แก้วกัญญาครับกมลศักดิ์นะครับน้องกมลศักดิ์เดี๋ยวจะทำหนึ่งโครงการนะครับอาจจะร่วมกับทางด้านท่านนายกแล้วก็ครูบังออนนะครับเราจะได้กลับมาหาน้องกมลศักดิ์อีกครั้งหนึ่งซึ่งณวันนั้นก็จะมีกิจกรรมในส่วนของผมนะลูกนางติดล้อกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นบรรยากาศที่เราอยากนำเสนอนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็แฟนคลับของพี่ชาวลิจอมดอนนะครับวันนี้ขอบคุณครอบครัวพี่กวางขอบคุณครูบังออนขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับเราลากันไปก่อนนะครับด้วยภาพที่สดใสแล้วกันนะครับเย้นั่นเป็นภาพที่เราล่ำลากันแบบสดใสนะครับที่บ้านน้องต้นกมลศักดิ์นะครับน้องอายุ18ปีนะครับวิวัฒนาการก็เรียกว่าเป็นผู้พิการนอนติดเตียงนะครับโครงการลูกหนังติดล้อนะครับจะกลับไปหาน้องต้นเร็วๆนี้นะครับก็จะเจอกันแน่นอนครับน้องต้นกมลศักดิ์และครอบครัวนะครับเราจะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2จะเป็นเรื่องราวของฟุตบอลคนสูงวัยอย่างที่บอกนะครับหลังจากที่มีประธานหน่วยการแข่งขันก็ต้องมีนักกีฬานะครับ40ปี50ปีมีทีมใดบ้างนะครับในเบรก2กลับมาเจอกันครับช่วงนี้พักสักครู่ครับแม้เส้นทางลำบากยากเย็นเพียงใดมืดแค่ไหนยังมีแสงไฟปลายทางจับมือกันไว้และไปด้วยกันเส้นทางแห่งฝันของเราคงอยู่ไม่ไกลแต่เราไม่ท้อ